สวัสดีค่ะคุณหมอแนะนำตัวนะค่ะผมหมอสุขคำหนองแก้นนะครับค่ะอยู่บ้านป่าค่ะอยู่บ้านมันป่าเพื่อเรื่องนกท่าจังหวัดยโสธรครับผมค่ะคุณหมอแนะนำตัวนี้แน่ตัวนี้เจ้าเพิ่มทรัพย์เจ้าเพิ่มทรัพย์เป็นลูกของเป็นลูกของท่านหลานค่ะอายุจักปีอายุ2ปี1เดือนครับ2ปี1เดือนค่ะเบิ่มพันล้านกับแม่บ้านๆอยู่บ่คะครับค่ะสูงเท่าใดค่ะสูง150ครับสูง100ประมาณ150เนาะครับแล้วคุณนุชสูง156ได้ไปยืนเทียบกันเท่ากันเลยครับครับค่ะลาลาผสมที่ผสมจริงแม่นบ่ค่ะผสมจริงอือแถวเดี๋ยวๆเขตใกล้ๆค่ะใกล้ๆเขตบ้านให้เพิ่นแก่มาบ่ค่ะหรือว่าแก่ไปแก่ไปครับแก่ไปค่ะสมครั้งละเท่าใดค่ะครั้งละ 1,000 บาทครั้งละ 1,000 บาทเจ้าเพิ่มทรัพย์ลูกเบิ่ม 1,000 ล้านเอามาแต่หน่อยแล้วบ่ค่ะครับเอามากับมันประมาณปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆค่ะเบิ่งจังได๋ค่ะมันคืองามแท้เอามาลักษณะนะครับเบิ่งเอาเพิ่นงามจังได๋โชว์แน่ค่ะโชว์นะครับเบิ่งหน้าตานะเขานะครับตัวนี้นะครับมาเบิ่งลูกนะครับลูกอันท่าครับแขนขาไส้หน้าหลังครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับค่ะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะแต่ละความงามหน้าตาทำได้ไม่เกินครับตานะครับค่ะตัวนี้จะเจ็บหูมันกระดำนะครับตัวนี้ลักษณะได้ครับหางแต่เป็นงวดสายเด็ดไทยไงค่ะครับแต่ลูกกระดาษเสมอนะครับเสมอกันค่ะท้ายแล้วนะครับตัวนี้นะครับลูกตะไงนะครับค่ะตัวนี้ครับมันท้ายถ้าบ้านเฮาเอิ้นว่าท้ายบักฟักนะครับท้ายบักฟักค่ะตัวนี้นะครับค่ะงามเนาะลักษณะดีลงหูพร้อมเชื่องนะครับเชื่องค่ะยังไงค่ะคุณหมอนี่รับผสมเทียมได้เนาะค่ะเนาะผมรับผสมเทียมนะครับไอ้เริ่มต้นมาเป็นจังใดมาจังใดค่ะคือใดไม่เป็นผสมเทียมที่แรกครับเริ่มต้นที่แรกเป็นอาสาหมู่บ้านก่อนนะครับค่ะเป็นอาสาหมู่บ้านก่อนนะครับมาคอยศึกษาเอาไปน้ำเลื่อยนะครับคอยขยับขึ้นเอาครับอาศัยที่ปศุสัตว์ทั้งอำเภอเพิ่นสนับสนุนครับมาติดชนะเลิศนะครับเก็บ3นะครับครับชนะเลิศนี่คุณหมอประกวดบ่คะหรือจังได๋ครับประกวดเอของประดันคําอาสาประชาสัตว์ดีเด่นบ่ค่ะชนะเลิศครับชนะเลิศไอ้รางวัลหยังก็การประกวดหยังก็ค่ะประกวดคืออาสาประชาสัตว์ดีเด่นระดับภาคระดับเขตมันเป็นเขตหยังค่ะตัวนี้มันเป็นเขต3นะครับอ๋อเขต3อู้ได้มาเจอครับผมชนะเลิศครับคุณหมอชนะเลิศครับผมค่ะครับค่ะคุณหมออันนี้ตัวนี้คุณหมอคิดว่ามันจะร้ายเป็นใดคุณหมอว่าไอ้ตัวนี้นะครับเพิ่นก็ให้ทุกไปเกือบ2กว่าแล้วครับค่ะครับผู้เพิ่นให้เพิ่นก็ให้ค่ะแจ้งไว้อยากให้เพิ่นเฮ็ดค่ะพอพันอยู่นี่สักก่อนคุณหมอเลี้ยงจังใดค่ะคือตัวนี้มันเลี้ยงง่ายนะครับค่ะต้องมีล่ะครับใส่อาหารเสริมค่ะครับวิตามินแคลเซียมเฮานี่ล่ะค่ะเด็ดขาดออกย่างอยู่บ่ค่ะออกย่างครับออกย่างน้ําอือตั้งแต่กับออกไปรามทงค่ะเป็นเวลาว่าง่ายกะว่า 2-3 ชั่วโมงนะครับค่ะเอาเขามาคั่วให้พักผ่อนหลายนะครับตัวนี้เวลาพักผ่อนหลายค่ะที่ได้อ้วนนะครับที่ได้อ้วนสมบูรณ์นะครับถ้าเฮาเปลี่ยนปล่อยมันติดปล่อยมันสิบ่คือเฮาเพียงเลี้ยงในคอกที่แตกต่างกันนะครับค่ะเลี้ยงในคอกที่แตกต่างกันกับเฮาเลี้ยงแต่สมัยตะก่อนนะครับปล่อยลงทงครับปล่อยลงทงมันสิลําบากจะขวางอ๋อแม่นบ่จะบ่ได้ไปทําการทํางานแม่นครับบ่ได้ไปเฮ็ดหยังค่ะตัวนี้เลี้ยงในคอกน่ะสบายนะครับค่ะไปเฮ็ดงานก็ได้นะครับค่ะอ้วนอีกต่างหากกินมัดมือครับกินมัดมือค่ะกินแกงบ่ค่ะกินแกงครับกินแกงอืมค่ะจะเรียกน้ําเชื่อบ่ค่ะคุณหมอตัวนี้ครับก็
ยังล่อๆบังอยู่ครับอ๋อค่ะครับเจ้าเพิ่มทรัพย์เจ้าเพิ่มทรัพย์ครับงามเด้องามเด้อฝากผลงานไปนี่ด้วยครับค่ะเจ้าเพิ่มทรัพย์ตามของไอ้เอ็กซ์ต้านะครับของไผกะค่ะของเอ็กซ์ต้านะครับเอ็กซ์ต้าอันนี้เอ็กซ์ต้าข้อของเอ็กซ์ต้าครับผมเป็นฟาร์มหรือยังค่ะก็ครับเพิ่นเฮ็ดเรื่องแดดครับกําลังใส่ล่ะเจ้าไอ้เจ้าของเพิ่นมันไปสุนัขบ้านอ๋อค่ะครับของร้านเนี่ยครับผมค่ะครับครับขอบคุณเนี่ยนะเมียค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนัทยาสุวเพคค่ะซื้อเรียนซื้อเจมค่ะเป็นเจ้าของควายเนาะค่ะเนาะค่ะเลี้ยงมาจากปีค่ะตัวนี้เพิ่งได้มาค่ะประมาณ5เดือนแล้วได้มา5เดือนไปเอาอยู่ไสมาค่ะอยู่กุชุ่มค่ะอยู่กุชุ่มออกดอกหักแบ่งมาบ่อ๋อเพิ่นแบ่งมาเพิ่นแบ่งมาให้ตอนนั้นตัวใหญ่ปานนี่อยู่บ่คะเพิ่น1ปี6เดือน1ปี6เดือนสูงเท่าใดค่ะตอนนั้นตอนนั้นสีแฟนหนูวัดนั้น140140กว่าๆกับผ่านไป5เดือนเนาะ150แล้วเบิ่งติล่ะเบิ่งติล่ะเบิ่งคุณนดเด้อนี่เบิ่งติล่ะเบิ่งเฮ็ดจังได๋ล่ะเพิ่นจะเห็นคุณนดนั่นเบิ่งติล่ะเดี๋ยวจะเอากล้องหันเฮ็ดโอ้ยค่ะประมาณคุณนดสูง156สวัสดีค่ะคุณหมอแนะนำตัวเนี่ยค่ะครับผมเอ็มวารุษนะครับผมค่ะทำงานอยู่ไสค่ะทำงานอยู่ที่รปสตกุฎแหงครับตำบลแหงพลังงานจังหวัดยะโสธรครับค่ะเลี้ยงดูควายกี่ตัววัวกี่ตัวณตอนนี้นะครับมีควายอยู่2ตัวนะครับเป็นลูกเบิ่มพันล้าน1ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียท้องของก้าวเจริญได้2เดือนกว่าค่ะครับแล้วก็มีวัวอีกประมาณ4-5 ตัวนะครับตัวพ่อพันธุ์กับวัวแม่พันธุ์มีตัวไหนเปิดราคาไหมคะตัวผู้ที่เป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับก็มีคนมาให้แล้ว18นะครับ18ครับมีคนมาให้18แล้วแต่ราคายังไม่โดนใจนะครับค่ะลองมาให้ใหม่เนาะครับค่ะถ้าสนใจก็มาชมที่คอกได้นะครับเบอร์โทร0956ค่ะ0251234นะครับผมคุณหมอโสดไหมโสดครับโสดนะคะเนาะโสดสนใจทั้งควายทั้งคนก็มานะคะมาตัวเบิ่งควายก็ได้เด้อค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะครับ